หลายอย่างเลยค่ะคล้ายกันมากเลยครับมีข้อสอบครบตามโมดูลแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเหมือนกันครบทุกอย่างเลยค่ะใน iMock กับใน Blue Book ก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเหมือนกับตอนสอบจริงเนี่ยเป๊ะเลยในเรื่องของการฟังก์ชันตัดช้อยฟังก์ชันเดสมอลแล้วก็ฟังก์ชันเรฟเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะให้มาครบครับแล้วก็เรื่องระบบอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเสถียรพอสมควรเลยครับไม่ต่างเลยค่ะครบสอนตรงประเด็นกับที่จะใช้ในการสอบค่ะค่อนข้างจะยากเทียบเท่ากับแนวที่ได้มาในตอนทำข้อสอบจริงนะครับสำหรับการสอบดิจิตอลเซตนะครับน้องหลายคนตั้งเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ 1,300 อัพ 1,400 อัพนะครับวันนี้พี่พัฒน์อยากจะมาแนะนำเลยว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยน้องจะต้องผ่าน2สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกก็คือการฝึกทำโจทย์แบบแยกท็อปิกครับน้องส่วนสเต็ปที่2นะครับก็คือการฝึกทำฟูลเทสจับเวลาเหมือนจริงครับการฝึกทำโจทย์เสมือนจริงบนระบบ iMock นะคะจะทำให้น้องคุ้นเคยกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันนะคะซึ่งมันจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจัดการกับความตื่นเต้นได้ด้วยนะคะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยเวลาน้องไปทำข้อสอบจริงนะคะสำหรับความพิเศษของ iMock นะครับก็คือเราจะมีเครื่องมือที่เหมือนในการสอบจริงเลยทั้งหมด4อย่างครับผมอย่างแรกคือ Annotate ครับน้องสามารถไฮไลท์สามารถทดเขียนโน้ตได้ตรงคำที่น้องสนใจนะครับ2คือการ cross out นะคะหรือการตัด choice ที่เราไม่ต้องการออกไปค่ะอย่างที่3นะครับก็คือ Desmos หรือว่า Graphing Calc นั่นเองอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับการสอบ SATMAT นะครับมันจะมีปุ่ม Calculator อยู่นะพอน้องกดปุ่มนี้ปุ๊บ Desmos ก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็น้องสามารถพล็อตกราฟแก้สมการด้วย Desmos ได้เลย4ค่ะ Mark for Review ก็คือฟังก์ชันที่น้องสามารถปักธงเอาไว้ได้เพื่อกลับมาทบทวนข้อที่น้องไม่แน่ใจค่ะและสำหรับไฮไลท์อย่างสุดท้ายนะครับของ iMock ก็คือ Score Analysis นั่นเองหลังจากน้องทำข้อสอบเสร็จนะครับเราจะมี Score Analysis วิเคราะห์คะแนนแยกบทให้น้องเลยอันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าน้องจะรู้เลยว่าบทไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราบทไหนที่เป็นจุดแข็งของเราและเราก็จะได้สามารถไปแก้ปัญหาบทที่เรายังไม่ค่อยคล่องได้เพื่อปิดจุดอ่อนแล้วก็คว้า Perfect Score นั่นเองครับหลายคนสามารถพัฒนาจากคะแนน600ต้นๆเนี่ยไปถึง790หรือ800ได้นะครับพี่เชื่อเลยนะครับว่าการฝึกทำข้อสอบแบบ full test เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อน้องๆมากเพราะว่ามันจะช่วยพัฒนาความคล่องความคุ้นเคยรวมถึงประสบการณ์ในการทำโจทย์ยากให้กับน้องๆแล้วก็น้องจะสามารถคว้า perfect score มาได้แน่นอนครับผม